ไพรินเยียหลากสีบานแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Kevin M5 Channel สาระดีทางด้านการท่องเที่ยวกลับมาพบคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ตอนนี้ผมอยู่ที่มหกรรมชมสวนที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนจะไปชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆทางด้านการท่องเที่ยวของเราในคลิปต่อไปและเป็นการสนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เรานำพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาถึงยังบริเวณของอุทยานหลวงราชพฤกษ์กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้คงจะต้องช่วยกันสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศกันก่อนแล้วนะครับผมเมืองเชียงใหม่หลายวันที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับหรือโควิด-19 ไม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนที่มีโอกาสได้มาเที่ยวก็เว้นระยะห่างทางสังคมนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับตลอดถึงสแกนแอปไทยชนะกันด้วยนะครับตอนนี้ครับเราเดินทางมาถึงยังโดมกล้วยไม้หลากหลายพันนะครับแล้วก็หลากหลายสีสันตามที่ทุกคนเห็นในคลิปณตอนนี้นะครับผมเองไม่ได้ปรับแต่งแสงสีมากมายแต่อย่างใดนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายทำทั้งหมดนะครับสวยงามใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะมาเป็นคู่หรือมาเดี่ยวนะครับจะเป็นเซลฟี่หรือถ่ายรูปคู่หรือเปลี่ยนกันถ่ายคิดว่ามุมแห่งนี้ก็คงจะตอบโจทย์และหลายคนก็คงจะใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียวละครับแนะนำช่วงเวลากันสักหนึ่งนะครับหลายคนที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมคุณอาจจะเลือกมายามเช้าที่คนอาจจะยังไม่เยอะหรือถ้าไม่อยากร้อนมากนะครับก็ประมาณสักบ่าย 4:00 นนะครับจนถึง 6:00 นซึ่งก็เป็นเวลาที่ผมเลือกมาถ่ายคลิปละครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนั้นอากาศยังไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่โชคดีมากๆนะครับช่วงที่ผมไปผู้คนไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็เลยสามารถเก็บภาพแล้วก็บรรยากาศซึ่งอยากที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบชัดเจนในหลายๆมุมนะครับแล้วก็ไฮไลท์ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลชมดอกไฮทรินเจียในสวนนะครับหรือในโดมแห่งนี้นั่นก็คือ อยู่ในโดมกระจกติดแอร์ห้องนี้นั่นเองครับซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากในส่วนของโซนดอกกล้วยไม้มากนักนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นสถานที่ที่ใหญ่โตอะไรนะครับหลายคนคงจะต้องเลือกมุมในการถ่ายเอานะครับอันนี้ผมเอาภาพรวมมาให้ดูแล้วก็เชิญชวนนะครับคุณผู้ชมมาเที่ยวชมมหกรรมชมสวนณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ